วันนี้พวกเรากำลังจะลงไปที่หลุมหลบภัยใต้ดินอีกครั้งกับการผจญภัยครั้งใหม่ที่บางทีอาจจะได้ติดต่อกับโลกของเอเลี่ยนก็ได้มาลุ้นกันสิว่าพวกเราจะออกไปหาอาหารและเอาชีวิตรอดได้นานขนาดไหนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยเพราะว่ามีตัวประหลาดอยู่รอบๆ บ้านของเราเต็มไปหมดWe interrupt this program. This is a national emergency. Important instructions will follow. เอาล่ะทุกคนเตรียมตัวกรึบป๊อปคอร์นให้พร้อมเรามีเวลาเพียงแค่60วิพร้อมแล้วไปหาของกันเลยโอเคต้องทำอะไรไปด้วยแล้วหรอนี่นะเอาของกรึบไปอย่าลืมนะแผนที่เป็นสิ่งที่จำเป็น okay. และกระเป๋าอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสุดๆเหมือนกันน่ะผมเอาแผนที่และกระเป๋ามาให้แล้วพี่โมนายไปไกลๆเลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาใกล้ๆไล่ผมหมอคุณไล่ผมหมอไม่จะไม่ได้ไล่แบบนั้นน่ะจะได้ไปหาของไกลๆอ่ะเอาของมาให้แล้วเพื่อนเอาของที่มีประโยชน์นะไอพวกหนังสือการ์ตูนที่นายอยากอ่านต่อไม่ต้องเอามาฉันไม่ได้เอาหนังสือการ์ตูนมาเลยนะแต่ฉันเอาหนังสือโป๊อุ้ยเอามาทำไมหนังสือโป๊แมวอ่ะอันนี้ตัดออกหรือเปล่าเนี่ยบ้าหนังสือแบบว่าแมวสยิวนายไม่รู้จักหนังสือไข่แมวเหรอ รวมเรื่องไข่แมวสุดน่ารักขออาหารไปด้วยเร็วๆเวลาจะหมดแล้วมันใกล้แล้วฉันเอามาเยอะมากพอที่ทุกคนจะกินได้แบบ8ปีเต็มอ่ะโอ้โหติดประตูประตูเหรอไอประตูจะปิดแล้วประตูไปรีบ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 โมจะแกงอุ้ยเกือบไปแล้วนายเอาของที่มีประโยชน์มาไหมฉันเราเราเอาขวานกลับไปที่มาไม้เป็นบอลสุดยอดสุดยอดอาวุธใหม่เอาเหรอส่วนเราไม่รู้กระเป๋าเอาหน้ากากแล้วก็แผนที่มาได้ว้าวเยี่ยมมากของมาให้ฉันมีแบตเตอรี่แล้วก็พวกเศษอาหารเศษอาหารที่กินเหลือไว้เมื่อเช้าอ่ะนะเฮ้ยบังเกอร์ใหม่เหรอว้าวโหและดูบังเกอร์ที่พ่อกับแม่ฉันสร้างขึ้นมาให้สินี่มันสุดยอดอลังการงานสร้างอควาเรียมสุดรึกรับวู้สุดยอดฉันต้องบอกเลยนะว่าปลาพวกนี้เนี่ยเรากินไม่ได้นะเพราะมันปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีแล้วเราต้องกินแค่อาหารกระป๋องกับน้ำสะอาดเท่านั้นซึ่งน้ำเราเนี่ยออกมาเยอะมากแถมอาหารที่ดูผลงานของฉันเองจ้าเอาของฉันด้วยฉันก็เอามาเหมือนกันอาหารกับน้ำแค่สองอันน่ะฉันนอกนั้นหมดเลยของฉันนี่เพื่อนฉันก็เอามาตั้งเยอะผมเอาอาวุธมา2ชิ้นเนี่ยไม้เป็นบอลกับขวานงั้นถือไว้เลยดีกว่าขวานสรอตชอบขวานแต่ยังไม่พอนะเรามีสเปรย์ฆ่ามันแรงกับพวกกาวดักหนูด้วยไหมพี่โมเรามีผมเอามาแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่าคอมแล้วเนี่ยเราดูกล้องวงจรปิดข้างนอกได้ด้วยนะจริงเหรอจริงเหรอจริงๆนายเปิดที่คอม Security Camera โอ้ my god ดูเหมือนว่าด้านนอกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบาร์ลึกลับเลยนะอ๋อไม่มันคือบ้านของเรานี่บ้านเราเละเทะไปหมดเลยอ่ะดีนะที่เราลงมาบังเกอร์ไทยไม่งั้นเราตายคาบ้านแน่จริงโหยแล้วโอเพนเพรสเซนต์นี่คืออะไรอ่ะเพื่อนของขวัญเหรอฮะมันมีของขวัญอยู่ข้างหน้าของเราด้วยล่ะแต่เราเปิดไม่ได้เลยอ่ะเอามันน่าจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างน่าจะต้องมีกุญแจหรืออะไรสักอย่างแน่ๆเลยอะไรอ่ะเอาละเราผ่านมาแล้ว1วันอย่าลืมนะสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ในบังเกอร์นี้คือทุกคนต้องตรวจสอบตัวท่อนี่ด้วยนะเพราะว่ามันมักจะมีตัวผีปอบมายุ่งกับเราเสมออ่ะโอเคแต่เราต้องช่วยกันตรวจตานะเพราะว่าอยู่ข้างล่างมันปลอดภัยระดับนึงแต่มันไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปจุ๊บแจงอ่ะสล็อตหยิบขวานก่อนเลยฉันหยิบขวานมาแล้วดิเอาขวานดิขวานแรงกว่าถูกต้องเราจะใช้ขวานนะและที่สำคัญคือฉันคิดว่าทุกคนที่นี่เนี่ยใช้ขวานเป็นอยู่ละดูฉันดิเฮิบอีคุณดูผมคุณใช้ไม่เป็นสล็อตคุณดูผมไหนฮะเชยมันจามนั่นมันจามเฮ้ยอะไรไฟดับเฮ้ยมีคนมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยพวกเนยสนใจเล่นเกมกับฉันหรือเปล่าโอ้ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าตัวตลกนี่มันมาส่งความสนุกถึงที่เราเลยอ่ะไม่แล้วชื่อมันคือชื่อรังสีตัวตลกรังสีด้วยดูจากหน้าตามันก็รู้แต่ว่าเขาบอกให้เราเล่นเกมกับเขาถ้าเราเล่นจนผ่านเราจะสามารถไอ้นี่ได้นะเล่นอะไรอ่ะ
18วินายดูดิมันจะระเบิดเห็นอยู่ฉันเห็นอยู่ฉันพยายามกดอยู่อ่ะคือนายต้องกดให้มันแดงทั้งหมดหรอถูกต้องถูกต้องแล้วอันนี้สล็อตเล่นเหรออุ้ยโอ้ยเกือบนายอยากดูเฉือกใช่ไหมดูเฉือกผมกำลังจะโชว์ว่าอ๋อนี่เป็นสล็อตเล่นเหรอสุดยอดเลยผมว่าเราลอดกันหมดแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยเราทำผิดพลาดไปฉันว่ามันน่าจะให้อะไรแบบว่าเถื่อนๆกับเราแน่เลยอย่างเช่นเอาสายกับมาตรภาพรังสีปลาใส่หน้าเราอะไม่ใช่แอบเห็นระเบิดเป็ดนะมันเอาระเบิดไปติดที่เป็ดยางไว้อะถ้าเราเล่นแพ้มันแล้วก็ระเบิดแน่ที่เนี่ยทุกคนครับแค่นี้ครับผมดูกล้องวงจรปิดครับฉันไม่อยากดูเลยมันเฮ้ยอะไรอะอะไรอะก็ปกตินี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยปกติจะบ้าแล้วบนโต๊ะมีใครอยู่ก็ไม่รู้เฮ้ยน้ำนั่งนอนอยู่ตรงนั้นทำไมอะแล้วแถมดูขาของมันที่เหมือนกับเปื่อยยุ่ยเน่าไปแล้วอะมันมีเมลประหลาดส่งมาฉันเห็นแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วแว็บนึงดิภาพที่มันไวรัสฮะอ้าวทุกคนเรามีไวรัสถ้าเกิดว่าอยากให้ไวรัสหายไปแล้วก็แกต้องจ่ายฉันด้วยยา2อันถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นกล้องวงจรปิดเราจะไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นงั้นฉันจ่ายโอเคโอเคเราได้ทำการจ่ายเงินโดยการใช้ยาใช้ไปแล้ว2อันตอนนี้เราเหลือยากี่อันอ่ะจุ๊บแจงหนึ่งอันท้วนแล้วน้ำเราอ่ะตอนนี้ทุกคนเริ่มกินน้ำกันแล้วนะใช่ทุกคนเริ่มกินน้ำมีแต่ฉันคนเดียวที่คอแหบแห้งอ่ะฉันกินละกินคนละอึกนะฉันว่าเราจะต้องออกไปหาของแล้วล่ะเพื่อนไม่งั้นเราแย่แน่เลยฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันน่ะฮะมีป้ามาป้าเราเข็นเอาคุกกี้มาให้เราเนี่ยนะไม่แล้วเขาทำท่าเหมือนกับว่าเป็นคุณยายข้างบ้านแต่หน้าเขาดูแปลกๆนะเขาใส่ท่อด้วยอ่ะแล้วเธอบอกว่าเธอหาวัตถุดิบที่มันถูกต้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าสภาพข้างนอกมันเละเทะเราจะกินไหมอ่ะฉันก็อยากกินนะฉันก็หิวอ่ะแล้วเราก็หิวพอดีฉันกินละอัมกินก็ได้ค่ะป้าไปแล้วเฮ้ยโอ้ผลจากคุกกี้เมื่อกี้อาวุธทุกชนิดดาเมจเพิ่มขึ้นสุดยอดเรามีพลังแล้วมันไม่ได้ทำให้เราหิวน้อยลงเลยนะฉันกินข้าวก่อนงำงั้นตอนนี้ฉันเอาอาวุธไปเพิ่มแล้วกันฉันเอาเป็นผมมีไม้เบสบอลฉันเอาแอ็กซ์ไปดีกว่ามันรู้สึกว่ามันจะโจมตีหนักกว่านะโอเคไปด้วยไปด้วยพวกเราอะไรจุ๊บแจงแรงดูในท่อดิฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นแล้วตัวอะไรทำไงหนูยักษ์สิเราต้องเอากาวดักหนูมาวางไหมกาวดักหนูเฮ้ยมีค้างคาวเข้ามาในบ้านของเราด้วยค้างคาวมาอีกแล้วโอ้ my godดูเหมือนว่าสารกัมมันตภาพรังสีจะทำลายพวกสัตว์ทุกอย่างแล้วยกเว้นเจ้าค้างคาวที่ดูดซับสารพิษพวกนี้และมันยังคงห้อยโหนอยู่ที่เพดานของพวกเราเราต้องทำการจับมันให้ดีๆแล้วก็ไอ้หนูทำไงอ่ะอุ้ยพยายามตีมันอยู่ไปสินายรอตรงนี้นายรอตรงนี้พอมันจะบินแล้วนายค่อยกดอีตีมันเรียบร้อยฉันจัดการมันละเฮ้ยโอ้ยอันตรายอันตรายหยิบอาวุธหยิบอาวุธเอ้ยไอ้พวกมดยักษ์มันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเข้ามาทางไหนอ่ะมันได้กินมังกินข้างคาวแล้วมั้งเจ้าพวกนี้มันชอบกินพวกสัตว์ที่แบบว่ากินหึงอ่ะทุกคนเฮ้ยระวังให้ดีๆนะพวกนายว่าไงจ๊ะดูกล้องดิอุ้ยเฮ้ยแกนมาเอาแกนมาผมกำลังต้มท่อรั่วอยู่ไม่ทันแล้วไหนอ่ะในกล้องมีอะไรอ่ะฉันไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้มันมีคนถือถุงเหมือนมันจะมาขโมยของในบ้านเราอ่ะใส่หน้ากากด้วยเตรียมตัวโดนทหารบุกไงลุยนี่แน่ขอผมฮิวก่อนได้ไหมอ่ะจะตุยแล้วอุ้ยแต่ว่าที่ฮิวมันจะหมดแล้วนะเพื่อนโอ้แต่ผมเลือดเหลืองเลยนะนายกำลังจะบอกฉันว่าสินะเฮ้ยน้ำก็หมดแล้วแล้วผมกำลังจะหิวตายพวกนาย นายกำลังจะบอกฉันว่าอะไรเนี่ยลัทธิบูชาวัวอะไรเนี่ยบอกว่าเขามีภารกิจให้เราในการบูชาวัวเนี่ยเราจะต้องไปตามหากองฟาง 3,000 ไม่อ่ะมันดูเป็นลัทธิแบบคอเซ็นเตอร์แล้วดูดิวัวพวกนี้ดูไม่ใช่วัวจริงด้วยซ้ำมันคือคนใส่ชุดวัวดูก็รู้เราไม่มีทางทำตามสิ่งที่มันขอเด็ดขาดเลยแล้วเรามีเวลาเพียง3วัน
ไปเพื่อนไม่เอาฉันไม่ทำในการไปหาฟางให้มันเนี่ยนะใช่เราออกไปหาอาหารกันดีกว่าตอนนี้เราต้องการน้ำเพิ่มไม่มีน้ำเลยด้วยซ้ำอ่ะฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนเร็วๆถึงเวลาการออกไปด้านนอกแล้วไป Let's go ไม่เป็นไรฉันว่าเราพอไปฉันเตรียมไฟฉายไปหนึ่งพวกนายเตรียมไฟฉายไปหรือเปล่าไม่มีแล้ว Let's go โอ้ยสถานที่นี้นี่เราออกมาจากหลุมหลบภัยแล้วไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมีบ้านด้วยอ่ะมีอะไรให้มันใช่เนี่ยมันแถบเพื่อนบ้านบ้านเรานี่ก็บ้านเพื่อนบ้านลงไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยระวังดีๆมันอาจจะมีพวกฝูงสัตว์แปลกๆก็ได้อุ้ยไม่มีบ้านนี้เตียงคว่ำหมดเลยอ่ะไอ้บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีเลยสักอันเดียวอ่ะดิโอ้โหแม่สวมมันต้องอยู่ในละแวกบ้านด้านนอกเก็บมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะไปโดน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 อะมีโดนแถวนี้ด้วยเหรอแสดงว่าเราต้องหลบเข้าไปข้างในโดนเหรอโดนโดนโดนไม่มีของในเก๊ะที่นี่มันอับจนจริงๆเลยอ่ะผมได้น้ำหนึ่งขวดแบตหนึ่งก้อนอันนี้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยโดนโดนโดนมันเป็นเสียงคนสำรวจแอบติดตามตัวเราอยู่เดี๋ยวมันสแกนมันสแกนเราด้วยอย่าให้มันเจอเราเด็ดขาดนะบนชั้นไม่มีของอุ้ยแต่คนนี้มีของเพียบเลยเก็บสิครับรออะไรครับผมมีกล่องเครื่องมืออีกอันนึงพวกนายเก็บได้ป้ามาเก็บให้หน่อยลงรถโอเคโอเคเก็บเดี๋ยวไปเก็บตามไปอู้ยของเพียบขนาดไหนเชียวอยากเห็นของเยอะแยะ1อันท้วนขอบคุณมากเก็บมาเยอะแล้วไงเราได้แบตเตอรี่มาก้อนนึงอ่ะเพื่อนกลัวแล้วนี่ในป่าอ๋อมีว่าตอนนี้ในป่ามีฟางครับผมเอามาด้วยเอามาด้วยเอามาแล้วเอามาแล้วของผมเต็มแล้วนะพี่ผมเต็มแล้วตอนนี้ฉันเหลืออีกประมาณ8มืออ่ะฮะผมเหลือ6มือเฮ้ยฉันว่าพวกโดนเนี่ยมันอยู่บริเวณหอสังเกตการเราสามารถขึ้นไปบนหอนั้นได้ไหมมีวิทยุฉันเปิดวิทยุด้วยมาเลยมาเลยโอ้โหโหเมเดเมเดมีใครอยู่ที่นี่บ้างครับพวกเราต้องการความช่วยเหลือเฮ้ยมีศพคนตายอยู่ด้านบนของสังเกตการมาดูดิดูดิดูดิเฮ้ยกระดูกกระดูกเฮ้ยจะโดนมันมาแถวนี้ไปว้ายไปเก็บนั่นไงตัวเจอผู้บุกรุกตัวเจอผู้บุกรุกสวยแล้วไงไงอะยังไงดีละเนี่ยหลบก่อนพี่คิดหลบก่อนพวกนายเราถามอะไรหน่อยดีว่าไงว่าไงเฮ้ยก็ UFO เราเจอ UFO ด้วย UFO บินผ่านหูนะตะกี้ไม่เห็นเนาะฉันเห็นโอ้เขาบอกว่ามี UFO เป็นเรดิโออีเวนต์อะคืออะไรอะเราจับสัญญาณเจอ UFO เหรอใช่เราติดต่อกับทางมนุษย์ต่างดาวได้ What เอาแล้วเขาจะมาช่วยเราเหรอหรือไงดูดิไปได้อีกไหมขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งไม่ช่วยก็ฆ่าฉันว่านะไออยู่ไหนกันอยู่หอสังเกตการสังเกตการผมเจอบ้านหลังหนึ่งมีอาหารกระป๋องสองอันแต่ผมไม่มีที่เก็บโอเคโอเคงั้นลงไปสมทบใครน่ะตรงนั้นใครตรงนั้นใครตรงนั้นใครโดดดิน่าเห็นฉันหรือเปล่าพี่บอสอ๋อไม่ใช่ทหารมายิงผมเฉยกรรมเดี๋ยวว่าแต่ UFO นั่นมันจะมาหาเราหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนมันลอยผ่านไปเฉยๆอ่ะเขาเหมือนแค่ได้แค่สัญญาณนะเขาก็มาเฉยเหรอพี่มอสอะอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงผมจะโดนอาหารฆ่าแล้วเอื้อตายเลยนายเกิดเลยพี่โมแป๊บนึงได้ยินเสียงนายตายอ่ะเฮ้ยนี่เจอแล้วสถานที่ฆ่าพี่โมฆ่ามันตายยิงมันมันวิ่งหนีเฮ้ยพวกแกไม่มีทางฆ่าฉันได้หรอกเอ๊ะเดี๋ยวตายพี่โมอยู่บังเกอร์ไม่ผมอยู่บังเกอร์แล้วผมอยู่บังเกอร์แล้วโอเคแล้วกลับไงอ่ะเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วกลับไปหาพี่โมที่บังเกอร์มาทุกคนออกมาเฮ้ยมันมีอาหารอยู่นั่นนะฉันของเต็มแล้วฉันยังมีที่เหลืออยู่จัดการอาหารเลยจัดการอาหารร้อยเรียบร้อยไปกันเถอะทุกคนนี่คือบังเกอร์บ้านเราเหรอโอเคพี่โมอะไรอ่ะมันอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะนายเห็น
นายเห็นไอ้คนไอ้แวมไพร์ไหมฉันเห็นแวมไพร์แล้วมีคนตรงเตียงมีวัวตรงเตียงมีวัวฉันกำลังจัดการพวกเอลอยู่เพราะนายไม่เอาฟางมาให้มันอ่ะไอ้ปีศาจตัวมันเลยคลั่งแกนี่มันมีฟางแต่ไม่ให้ฉันอย่างนั้นเหรอเอ้ยผมได้ฟางมาแล้วกระโดดยิงเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะยังมีฝูงวัวตัวอีกฝูงแมงมุมแมงมุมอะไรไปโอ้โหมีซอมบี้ออกมาจากกระหน้าต่างเราต้องทำการใช้แผ่นไม้ปิดโอ้โหเดี๋ยวกันในหนังมีกลิ่นร้อยตุ่ๆออกมาด้วยเราจะทำไงดีฉันจะซ่อมท่อโดยการใครมาอีกแล้วเนี่ยราชาหนูจะมาราชาหนูอะไรตอนนี้เราจะกำลังซ่อมท่ออยู่พวกนายจัดการด้วยราชาหนูต้องการอะไรราชาหนูบอกว่าเขามาเพื่อประกาศศักดาโดยจะนำเสนอดีลสุดเทพให้ซึ่งก็คือให้เราเอากับดักหนูออกไปให้หมดแล้วเขาจะไม่ทำร้ายเราเราว่าไงโอเคฉันจัดการให้ฉันจะไม่ใช้กับดักหนูกับแกแต่ว่าฉันขออาหารใต้เท้านายได้ไหมอาหารพวกนี้เหรออืมถ้าแกยอมสวามิภักดิ์ข้าจะให้และแกต้องเข้าชมรมหนูขายาวด้วยโหไม่เอาอ่ะใช่ไม่ใช่ขายาวธรรมดาขายาวขนฟูแบบขนมิงนายเจ้าจริงเหรอเกียรติชมัดฉันตอบตกลงไปแล้วนะกับการที่จะสว่างมีพักกับเขาอะสว่างมีพักกันไม่ใช้สิ่งที่เรียกว่ากับดักหนูอีกต่อไปดิวส์โอเคงั้นขอบคุณมากเฮ้ยเสียงอะไรหัวเราะคิกคักเอานี่หนูทำอะไรหนูพวกหนูมาหนูทำงานกับเราเหรอมาเป็นเสมียนมาอยู่เป็นพวกเราเหรออ๋อเรารับเขามาเป็นพวกแล้วตอนนี้เราไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้อาหารร่วมกับเขาหรือเปล่าพวกหนูนี่มันกินอาหารจัดไหมเนี่ยเฮ้ยเราก็เนี่ยเพราะงั้นมันต้องออกไปข้างนอกต่อไหมเนี่ยน้องมันกินขี้เราไม่ได้เหรอเพราะว่าน้ำเราหมดแล้วนะแต่ฉันอยากนอนอ่ะตอนนี้พวกนายไม่ง่วงกันหรืออย่างซอมบี้มันออกมาอีกแล้วนี่มันออกมาตรงนี้ตีไม้อยู่พวกแกมีสิทธิ์อะไรมาตีไม้ฉันไม่ได้เฮ้ยซอมบี้บุกทะลวงถืออาวุธให้พร้อมเอ้าคอแตกโอ้จุ๊กแจงปล่อยมันออกมาแล้วเราจัดการกันแล้วค่อยปิดท่อได้แกนี่สู้กับใครไม่สู้มาสู้กับสรอตขวานซิ่งพวกเราอาหารมาแล้วไหนที่ทะลุออกมาแล้วก็ไม่ออกมาปิดเลยปิดแบบแล้วหนูเป็นช่วยอะไรเลยนี่ไงหนูกำลังเช็คสต็อกสินค้าอยู่อ๋อเขาน่าจะช่วยฉันเริ่มหิวน้ำแล้วเรานอนไม่ได้เราจุ๊บแจงเราต้องรีบออกไปข้างนอกเราก็รีบหาอาหารเราก็กินน้ำไปกันเถอะไปได้หายาด้วยนะฉันยาด้วยยาด้วยเลยอ่ะฉันพยายามโอเคตอนนี้เราพร้อมจะออกไปข้างนอกไหมเราต้องใส่หน้ากากกันแก๊สด้วยนะนายเลือกหน้ากากให้เราด้วยโอ้โหไปที่ไหนดีล่ะเฮ้ยมีตัวอะไรเป็นมืออยู่ในท่ออ่ะคืออะไรอ่ะฮะมีมืออยู่ในท่อจอยฉันก่อนฉันกำลังจะพาทุกคนไปที่โรงพยาบาลล้างคิดว่าที่นี่น่าจะมียาเยอะโหโรงพยาบาลล้างอย่างหล่อนน่ะแต่ฉันไม่ได้เอาไฟฉายมาแล้วเนี่ยนี่เราเอามาให้นะเพื่อนโอเคโอเคเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมีสารกัมมันตภาพรังสีด้วยดูดิมันเขาจะอีเวนต์อะไรเพื่อนดูดิอีเวนต์ฮาโลวีนมีหน้ากากด้วยอ่ะเฮ้ยมีใครไม่รู้เขาบอกว่าอันนี้เป็นยาฮิลลิ่งยารีเฟรชแล้วก็ยาคลีนซิ่งทีอ่ะชาระบายเหรอคลีนซิ่งทียาระบายว่ะใช่นะยาระบายกินแล้วป่วยพุ่งหรือเปล่าฉันจะเอายาที่สองแล้วกันเพราะว่าฉันรู้สึกหิวน้ำมากๆเลยผมกินยาระบายก่อนอ่อนๆนะแต่นายชาแล้วยาระบายชาพวกนั้นอ่ะมันแลกด้วยค่าซานิตี้พอยต์หรือว่าค่าไอ้เขาเรียกอะไรนะค่าเติมเงินจ้ะอ๋อเหรอใช่จ้ะอ๋อเหรอนึกว่าแบบค่าความปลอดภัยในบังเกอร์โอ้เลือดฉันขึ้นมาแบบว่าไวมากเลยใช่เรื่องของฉันสิมันค่อยๆฮิลตัวเองเขาเรียกว่าฮิลใจโอ้พวก
ุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอผีขอบคุณครับจริงๆถ้าสมมติเราบุกลงไปอุ้ยอุ้ยอะไรพี่โบชโมตายอะไรวะมีตัวอะไรไม่รู้แขนยาวๆแล้ววิ่งโคตรเร็วฮะเอ้ยแล้วเราควรจะไปทางนั้นไหมนะเนี่ยไม่มีเสียงเรือมาก็ไม่ได้นะพี่โมไหนไปทางไหนเนี่ยนั่นแหละทางที่พี่กิจมองไม่น่ะไปพี่กิจเราไปด้วยกันฉันถือขวานละมีนี่นะผมเกิดไม่ได้แล้วแล้วคือมันเลือดผมเลือดเต็มผมโดน2ทีตายอ่ะก็นายกากไงล่ะฉันเชื่อเลยนั่นแหละตรงไปนั่นน่ะทางซ้ายนั่นน่ะถ้าว่าถ้าตรงไปทางซ้ายมันมีประเด็นงั้นเราไปทางขวาอ๋อมันทางตันครับผมเอองั้นเราต้องไปทางนั้นน่ะเพื่อนแล้วเราทำไงอ่ะไม่ต้องกลัวฉันได้ยาจากหมอผีอะไรอ่ะอะไรอ่ะแหละไอ้บ้านั่นแหละโคตรแรงเลยมันคนป่ามันคือคนป่ามันตีแล้ว2ทีตายเลยฉันน่ะเนออยู่ที่นี่ก็นานโขไม่เคยเห็นใครตัวเตี้ยเท่าพวกแกเลยเฮ้ยมือมันเหมือนกระเพราอ่ะมันคือมันมีมือยาวๆน่ากลัวมันก็คล้ายๆกับใช้กายเหมือนกันนะใช้กายทำไมไม่หุ้มนุ่งผ้านุ่งมันไปแล้วมันไปแล้วอะไรอ่ะแถมนี่มันมีกับดักตัวนี้ด้วยทุกคนเห็นไหมกับดักใครไปเหยียบใส่ผมบอกมันโคตรโหดเลยใครไปเหยียบเศษแก้วผมได้ยินนะคุณเหยียบเศษแก้วใช่ไหมโอ้แต่ว่ามันเหมือนตามันบอดปะใช่ตามันบอดโอ้ตามันบอดแต่เราเหยียบเศษแก้วไงมันเลยได้ยินเสียงเราอะใช่คุณเหยียบเศษแก้วโดนปับแล้วเศษขยะอย่างเยอะเลยที่บ้านเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วซอมบี้เดี๋ยววันนี้ฉันกำลังเก็บขยะอยู่นั้นนายจัดการนะจัดการซอมบี้ที่กำลังบุกเข้ามาด้วยเอาขยะก็เข้าเฮ้เพื่อนดูนี่สิฉันมาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วอยากให้ฉันช่วยไหมล่ะฉันบอกเลยนะว่าเครื่องซักผ้านี้เนี่ยมันมีพละกำลังสูงมากแล้วมันช่วยพวกนายได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับคุณนักวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันจริงๆเพราะผมกำลังทำการเก็บขยะอยู่หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะไอ้เครื่องซักผ้าบ้านเนี่ยเฮ้ยและเสียงอะไรมันคือกะกะชุบแจงฉันว่าในท่อไม่ปลอดภัยนะในท่อแล้วฉันเช็คท่อให้อ้าวใครปิดท่อไว้โอเคฉันเห็นแล้วไอ้หนูเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนวับคือซักผ้าส่งมาแล้วเฮ้ยอ่ะสวัสดีเชลโลมีใครวับมาด้วยอ่ะเป็นหุ่นยนต์อ่ะเฮ้ยคนเหล็กเหรอระวังอย่าให้มันเข้ามานะอ้าวอะไรมาโอ้ยหุ่นยนต์โอ้หุ่นยนต์มันจะทำร้ายเครื่องซักผ้าเราต้องรับป้องกันเครื่องซักผ้าไว้การไอ้พวกหนูต้องมาเครื่องซักผ้าแห่งอนาคตเราจะไม่ยอมให้โลกหุ่นยนต์ของเราต้องแปดเปื้อนเด็ดขาดพวกมันเคยเศษขยะจากร้านขายของเก่ามาทำนวัตกรรมเราไม่ยอมมันเสื่อมเสียชื่อเสียงหุ่นยนต์การย่าเฮ้ยตีแน่ได้ขวานไอ้ขวานมันดีจริงขวานแรงมากเลยเพื่อนใช่ขวานแรงแต่ว่ามันจะแบบชาร์จชาร์จช้ากว่านิดนึงดูชึมชึมชึมโหนี่นายตีหุ่นยนต์จะสะอึกเลยหรอใช่แล้วอึกเลยโคตรตลกเลยอ่ะไอ้สิ่งอะไรอ่ะกินน้ำเยอะหน่อยนะSSSเพื่อนอะไรอ่ะโอเคแล้วมันจะรีให้เขาไหมเรียบร้อยฉันให้แบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพวกนายจะจัดการได้ดีฉันต้องการแบตเตอรี่เพื่อมาซ่อมเจ้าเครื่องนี้ของฉันนะเฮ้ยมันชาร์จแบตเตอรี่แล้วดูสิว่าเจ้าเครื่องนี้มันจะทำอะไรได้บ้างตอนนี้ฉันขอซื้อของด้วยโรบัคก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะให้มาเฮ้ยผมมีจักรวาลหนึ่งมาฮะอะไรอ่ะอ้าวระเบิดเครื่องพังเฮ้ยตกเอ้ยพวกแกทำไม่ตรงตามสัญญาแกเอากาวดักหนูน่ะมาทำไมเฮ้ยมันจะขโมยของเราเพราะเราไปหยิบกาวดักหนูมามันเลยไม่ชอบทุกแจ้งว่าเบ็ดคิดไปเร็วเฮ้ยพี่อาสามันมาพวกแกทำไมเครื่องยนต์ของฉันมันผิดพลาด
อมบี้ก็มาอีกเฮ้ยมีแมวมาด้วยปิดพี่กิจช่วยกันปิดแล้วช่วยอยู่พี่ซอมบี้จะบุกเข้ามาอีกแล้วเลือดพี่กิจเลือดเอาไม่เห็นเลือดตัวเองนายขอฉันได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยตอนนี้สติของเรามันเริ่มไม่เหลือแล้วทุกคนมานอนดีกว่าฉันว่าฉันก็ห่วงเหมือนกันอ่ะแล้วนั่นอาหารของใครอ่ะเดี๋ยวใครมาอีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นตุ๊กแจงฉันอาหารอะไรอ่ะฉันบอกแล้วนอนอย่าไปเอานอนฉันนอนขอพวกเราหลอนไปหมดแล้วนอนให้หมดพวกนายไม่นอนพวกนายมันจะหลอนไงล่ะนอนดิใครไม่นอนอ่ะรีบนอนขวาล่างอ่ะฉันกดนอนไปแล้วแต่มันไม่ยอมนอนให้ฉันอ่ะเออเหลือคนนึงยังไม่นอนฉันนอนไม่ได้ฉันหลับแล้วขอบเราจะกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงแล้วกันนะโอเคเพราะฉันคิดว่าโรงพยาบาลน่าจะดีที่สุดฉันกลัวเจอไอ้ตัวนั้นพี่กิ๊บเอาไฟฉายหน่อยมันอาจจะไม่เจอตัวนั้นก็ได้เราต้องการยาด่วนๆเลยไฟฉายอ่ะเอาไปแล้วมารวมตัวกันที่ประตูเรากำลังจะไปใน3 2 1ไอ้ชู He can see but he can hear เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่สามารถมองเห็นได้แต่ว่ามันได้ยินเสียงงั้นคนที่มีไฟฉายมานำทางเราหน่อยเขาบอกว่าระวังอย่าให้โดนเศษแก้วอย่าขยับตอนที่มันอยู่ใกล้ๆไอ้ตัวนั้นอะอย่าเข้าไปใกล้มันได้กลิ่นฮะใช่อย่าเข้าไปตามันบอดแต่จมูกมันได้กลิ่นระวังเศษแก้วเฮ้ยมันเดินมาเนี่ยไงว่าไหนคือเศษแก้วอ่ะมันเดินมานะอย่าขยับทุกคนอย่าขยับอ๋อฉันเห็นแล้วเศษแก้วทุกคนซูมเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งโอเคอยู่ทางขวามือใช่ไหมผมบอกเลยน่ากลัวมากเพราะว่าสล็อตไม่ได้อาบน้ำสวยแล้วไงนี่มันเป็นความผิดของฉันเหรอที่ฉันไม่อาบน่ะกลิ่นในหูเฮ้ยตรงนั้นข้างหน้ามีเส้นได้อะไรไม่รู้ด้วยไงแต่ว่ามันเปิดหรือเปล่าพี่กิจกับดักเฮ้ยระวังตุ๊กแจงมันเดินมามันเหยียบหัวจุ๊บแจงไปเมื่อกี้เหยียบแล้วนะฝั่งนู้นมีอะไรไหมพี่กิจลองเช็คดูหน่อยมีหันมีกระจกนะระวังนะชิดขวาไว้ชิดขวาหันพี่เก็บมะโอเคฉันดูต้นทางให้ฉันคิดว่ามันเดินมาพี่คิดว่าของดีน่าจะอยู่ตรงเส้นได้ตรงนั้นน่ะที่มันมีระเบิดอ่ะโอเคมีอะไรอีกไหมกระจกมองไม่เห็นกระจกขยับไปนะระวังนะทุกคนอ๋อแล้วกระโดดแล้วเครื่องจะส่งเสียงเฮ้ยมันมาแล้วปิดตัวนายออกไปเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวใครเดินฉันเองใครเดินเกือบไปเลยโอ้โหทุกคนฉันได้อาหารกับน้ำมาตรงนี้ดีต้องรอให้มันไปก่อนเราถึงจะเดินต่อไปได้ฉันเห็นสุดปลายทางมีอาหารอีกเฮ้ยผมว่ามันเดินได้นะถ้าตราบใดที่ไม่ได้เหยียบกระจกอ่ะแล้วไม่ได้ใกล้มากเดินได้ลองเดินดูดินิดนึงยุบแจงไม่ได้ใกล้นะยุบแจงให้มันขี่คอเลยระยะนั้นเดินได้อ้าวใหญ่ๆสุดปลายพยายามเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหมันกระแทกไหล่ยุบแจงแล้วมันยืนอยู่ข้างเราเลยเฮ้ยผมเจอน้ำผมจิบไม่ได้ผมเต็มมือแล้วน้ำหนึ่งฝั่งนู้นเหรอรอเพื่อนก่อนใช่โอเคงั้นพี่กิจนายต้องรอพวกเราอ่ะตอนนี้ชุบแจงเดินได้ชุบแจงเดินได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ยิ่งคอยยิ่งจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยอ่ะโอ้ยมันถูกฉลองกับชุบแจงอ่ะเนี่ยนี่คะอย่ามาอยู่กันดูได้ไหมคะอยู่กันตลอดการอยู่กันตลอดไปฉันไปนะเทคเมดคิดโอเคเฮ้ยสวยแล้วไงพี่เกดูเยี่ยมอ่ะเอาละวิ่งกลับบ้านมีคนตายโอเคลูกแจงเอาไงดีกลับดิพี่เฮ้ยมันวิ่งมาชนลูกแจงแล้วระวังอย่าอยู่เฉยก่อนโอ้โหแล้วมันเดินเป็นแบบว่าไมเคิลแจ็คสันอะอปาชวอคกิ้งอะอปาชวอคกิ้งเบบีของเต็มมืออยู่เลยไงทำไงดีไปจุ๊บแจงเดินตรงไปเธอก็จะเจอกับความฟินละโอ้ฉันปลอดภัยนี่กินมาแล้วกลับบ้านกันเถอะเกือบจะรอดแล้วเชียวทีมันเหยียบเองไม่เห็นเป็นไรเออแป๊บนึงนะโอ้แล้วมันอยู่ข้างพี่กิจแบบนี้
โอ้โหเฮ้ยมันตีอะไรอ่ะยี่มันยืนตีอะไรอ่ะไม่รู้อุ้ยนี่กลิ่นเหม็นๆนี่กลิ่นอะไรกลิ่นพริกกินอะไรกลิ่นพริกกินฉันบอกแล้วว่ามันฉุนมากโอ้โหผมแค่เป็นลิปขบเท่านั้นเองไปฮะถึงเวลาการกลับฐานแล้วและนี่ก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะทางไหนอะเรารอดชีวิตมาได้ประมาณสักเกือบ30วันได้นะคะทุกคนกระโดดไปได้เลยพี่กิตและนี่จะเป็นยังไงต่อไปเราจะรอดจากที่นี่ต่อไปได้ไหมและเราจะสามารถติดต่อกับเอเลี่ยนได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าในวันนี้นะคะพี่แป้งและเพื่อนๆ เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนและถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะเห็นไหมว่าเราเจอ UFO แล้วแต่มีวิธีการติดต่อกับเอเลี่ยนอยู่และเขาอาจจะพาเราออกไปนอกโลกเพื่อที่เราจะได้รอดจากสายกัมมันตภาพรังสีได้นะคะงั้นสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านเลยบ๊ายบาย